สองลุมหนึ่งยังสู้ไม่ได้มันต้องสามลุมหนึ่งด้วยซ้ำไปนะสองลุมหนึ่งโอเคคู่ขี้ราหูเขาเรียกเขาแดงมากครับแรงเหลือเกินครับโลกใบนี้คือโลกราหูจำเลยอวิชชามันครอบจึ๊บมาแล้วจำไม่ให้ดีนะโลกใบนี้คือโลกราหูนั่นเองครับมันอวิชชามันเจือปนไปหมดทุกมิติโอเคไหมครับท่านได้เกิดเป็นโลกมามันจะมากี่ร้อยกี่พันแสนล้านปีก็ช่างมันอวิชชาราหูครอบงำมาตลอดทำไมพระพุทธเจ้าไม่ปราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกูไม่ต้องไปเอาชนะมันหรอกแต่กูก็คนแพ้มึงก็แล้วกันอยู่เฉยกูก็ไม่แพ้กูไปกูจะรีบเดินไปทำไมแล้วถ้ามันออกแรงเหนื่อยทำไมวะเนี่ยอธิบายความว่ารู้จักก็ว่าช้างไหมชื่อช้างอะไรฮาราคีรีพญามารกับไอ้ราหูอันเดียวกันนะโยมตัวเดียวกันหรือไอ้มัจจุราชพญามารไอ้ราหูมัจจุราชชื่อเดียวกันอันเดียวกันเป๊ะใช่ไหมใช่นะใช่นะมีในคำสอนไม่ใช่เลยในขณะที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิกันแล้วกันเนาะเอามืออะไรอยู่ในท่าสมาธิอะไรมือขวามือซ้ายอะไรเนี่ยอย่างพระธรณีอะไรก็ไม่รู้แหละท่าพวกนี้อะไรล่ะมันมีบอกว่าอย่าลืมนะไอ้เทวทัตก็มีฤทธิ์กันมหาฤทธิ์นะฮะเป็นคู่ต่อกรกับเจ้าช้าสิทธิ์ถามมาตลอดแม้ทั้งพระพุทธเจ้ายังมาต่อก่อนอีกไอ้เทวทัตก็มาจากอะไรที่นี่ฟังนะทำไมไอ้เทวทัตจึงที่เป็นจริงพี่ชายของพนางพิมพาจำไม่ดีนะที่มาเป็นยังไงที่มานะเป็นพงศาวดารพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามเชื่อสิ่งที่พูดต่อๆกันมาแม้ที่นี่ห้ามเชื่อนะคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อถ้าผิดลุงหงอขอรับผิดพูดเดียวจบไหมลงที่บักหงอกเนี่ยมันจบเลยไม่ต้องไปที่ไหนอีกโอเคนะเอาล่ะฟังให้ดีไอ้เมื่อกี้พูดว่าไงไอ้เทวทัตมาได้ไงทำไมต้องมาเป็นต่อกรมันแต่เด็กเลยเข้าใจไหมครับเรื่องจริงนกตัวเดียวอ่ะก็ต้องมานั่งพิจารณากันว่าเป็นของใครอ่ะนี่นะมันผูกมาตั้งแต่เด็กมันผูกก็ได้ด้วยวิธีไหนอย่าสงสัยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแล้วก็วิบากกรรมกรรมุนาวัตตาทีโลโกการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยตัวนิยมการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมฮะกรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดคือเผ่าพันผูกพันพ่วงพันกันมานับไม่ถ้วนมันผูกโยงมันขนาดนี้คำว่ากรรมเพราะฉะนั้นเออะก็สอนเรื่องกรรมเรื่องกรรมพูดยังไงก็ไม่ผิดเมื่อรู้ว่ามันไม่ผิดก็แปลว่าถูกหมดใช่ไหมครับใช่นะคำว่าไม่ผิดแปลว่าถูกใช่ไหมฮะคำตรงข้ามกันเนี่ยแล้วพูดไปตำหาทำไมวะเนี่ยพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดแล้วเสียเวลาพูดไปทำไมวะเนี่ยเนี่ยอย่าไปพูดมันทีนี้ก็พูดยังไงมันก็ไม่ผิดหลับตาพูดตีลังกาพูดพูดกันหลายภพชาติยังไงมันก็ไม่ผิดมาถึงวันนี้ไปพูดไปทำไมวะเนี่ยเสียรางวัลโอเคไหมเรื่องกรรมเนี่ยมันต่อไปนี้เริ่มพูดคำว่ากรรมวิบากกรรมพอเอาคำอื่นมาแทนสามคำต่อไปนี้เหมือนกันเป๊ะเลยคือหนึ่งธรรมชาติกฎธรรมชาติสองกฎการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอันที่ว่าสังขารคือเปลี่ยนแปลงอะไรตัวนี้มันมาแต่ตรงนั้นนะเห็นไหมครับสังขารแล้วก็กฎแห่งกรรมมาแต่ตรงนี้ครับกรรมไม่ใช่แค่โลกใบนี้แล้วโยมเห็นไหมครับโลกใบนี้30พระภูมิกรรมหมดพันอยู่ตรงนี้แหละครับ
วนในวัฏฏะเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้ครับครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักคำว่าบิ๊กแบงต่อไปนี้มันมายังไงโอเคนะจบนะเราจะไปบิ๊กแบงเลยนะขอมา3ขอแล้วจะลบกระดานลบไม่ได้สักนาทีนึงก็ว่าอย่างนี้เลยครับถ้าหากก็ซื้อตั๋วมาเราไปปั่นในไล่กับไล่กับบ้านตั้งนานเลยเนาะก็ได้ค่าตั๋วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะเออออกแล้วโยมกฎการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งอะไรอย่างหน้าตางั้นกดไตรลักษณ์ทั้งนั้นน่ะแทนด้วย3คำฟังได้นะต่อไปนี้ไม่ต้องพูดแห่งกรรมแล้วนะต้องเอา2คำมาแทนไอ้3คำคือความหมายเดียวกันต่อไปนี้คือ3คำคือความหมายเดียวกัน1กฎแห่งกรรม2กฎธรรมชาติ3กฎการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกประการเราต้องการตัดภาษาเก่าทิ้งไปมันจำมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคนไหนอ้างเรื่องกรรมสวยชิบหายเลยทุกวันเนี่ยเพราะมีคนลุงหงอกมาพูดตรงนี้เป็นเพราะกรรมของเธอนั่นแหละไอ้ตัวกรรมเป็นเครื่องมือหากินของมนุษย์โอเคไหมรู้จักคำว่าสแกนกรรมไหมเนี่ยรู้จักว่าถ่ายกรรมไหมเนี่ยที่นี่ก็มีนะถ่ายกรรมทำบุญด้วยเป็นเครื่องมือหากินไปยกตู้ไปสิเอาดีจริงด้วยเอาเขียนดูด่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินอ้าวไปไหนละหายไปไหนตู้ฮะเอามาโชว์ไปเลยเป็นเครื่องมือทำมาหากินนี่แหละไทยกำจำบุญเยอะแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินเห็นไหมครับโอ้ไหมชัดไหมโยมเห็นหรือยังเห็นหรือยังอันนั้นขอช่วยหน่อยบำรุงน้ำไฟมันมองเห็นเนาะแล้วก็อะไรอีกครับปากท้องผู้บำบัดโอ้ยังไม่ตายยังมีคนเลี้ยงอยู่ปากท้องแกนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกเครื่องมือทำมาหากินส่วนหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมดีไหมแต่ก่อนนั้นยุคก่อนผมแลกเหรียญ5บาท10บาทเหรียญพวกนี้ครับไปแลกเป็นเหรียญ5บาท10บาทกำหวานยุคกำหวานทุกเดือนสิ้นเดือนผมต้องออกไปต่างจังหวัดครับไปถ่ายกรรมที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเหมือนกับลักษณะของมันนะฮะมันหนักเนื้อหนักตัวมันเหมือนกับมันต้องไปเอาออกเหมือนกับไปถึงก็ไปสาดน้ำทิ้งอย่างจากตัวโอเคไหมครับทำไมไม่สาดกลางเมืองไม่สาดกลางป่าแน่ถ้าสาดกลางป่ามันก็ไปตามการประชาของมันถ้าสาดกลางเมืองนี่เจอใครก็ไม่รู้เห็นไหมความคิดเขาก็คิดอย่างนั้นเขาจึงลงทุนไปเดินทางแต่จังหวัดกำหวานหมดเนี่ยใช่ครับผมภาวนาไม่หมดผมเดินทางประเทศไทยเนี่ย3รอบเต็มแน่นอนรอบที่4ไปได้ไม่สุดเพราะมันไปติดปากใต้นึกกลัวครับนึกกลัวรอบ4นึกกลัวเหตุการณ์ที่ทำให้นึกกลัวตัวนั้นนะฮะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับในช่องทางที่ยะลาไปถึงเบตงใครเคยเดินทางสายนั้นบ้างครับมันคดเคี้ยวมากนะครับมากเลยนะครับมากๆเลยนะครับมากมันต่อกันอย่างนี้นะครับวันนั้นผมเดินทางมาถึงยะลาดูระยะทางแล้ว120กิโลเมตรให้เราบรรเมืองกลางปีเอ้ยอย่างมากก็2ชั่วโมงนึกออกไหมไอ้ร้อยกว่าเนี่ย
อย่างมากก็เต็มที่2